ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ วันที่ไม่มีใครวันที่ใจไม่เห็นปลายทางชีวิตที่เลือนลางมีแต่ความมืดมนเธอเหมือนแสงรำไรปลอบโยนใจที่ทุกข์และทนจากนี้ฉันขอเป็นคนที่จะอยู่เพื่อเธอเมื่อความรักไม่มีแบบแผนแค่รักเธอไปจะเรื่องร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะรักจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ไม่มีเลยค่ะคุณพ่อทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูของไอ้หญิงหายไปจริงๆอะค่ะลูกแน่ใจเหรอแล้วพี่อาจจะเหมือนกันก็ได้แน่ใจค่ะเพราะว่าทั้งแหวนและต่างหูของคุณไอ้หญิงสั่งทำพิเศษไม่มีทางเหมือนใครแน่ๆแล้วที่สำคัญคุณสกุณาก็เพิ่งซื้อมาได้แค่ไม่กี่วันแต่เธอไม่ยอมบอกว่าซื้อมาจากใครคุณสกุณาคงไม่มีอะไรที่จะปิดบังหรอกนะแล้วบางทีอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเป็นของหญิงนภาเพราะถ้าหากว่ารู้ก็คงไม่กล้าใส่มาอวดเราหรอกบางทีคุณสกุณาอาจจะไปซื้อกับพวกที่รับซื้อของโจรมาก็ได้แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะลูกอย่าเพิ่งไปบอกใครกันเลยกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปถามคุณสกุณาก็ด้วยเพราะไปเดี๋ยวแล้วคนร้ายมันจะไหวตัวทันยิ่งเรามีเบาะแสแบบนี้พอแน่ใจว่าอีกไม่นานหรอกเราคงจะจับตัวคนร้ายไดมาทำไมแต่เช้าเฮ้ยอะไรวะเมื่อคืนหายหัวไปไหนมาฮะจะโทรหาพี่ทั้งคืนอ่ะก็ไปปาร์ตี้หาความสุขบ้างดิทำไมมีอะไรที่บ้าแต่เช้าเนี่ยไปปาร์ตี้เหรอรวยนักนี่ขายเครื่องเพชรได้เงินเท่าไหร่อะฮะเครื่องเพชรเครื่องเพชรอะไรก็เครื่องเพชรก็เครื่องเพชรที่เอาไปจากศพผู้หญิงไงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันเห็นมากับตาคนที่หวังก็เห็นหมดแล้วด้วยเป็นไปได้ไงวะก็คุณสกุณาของพี่ไงเขาใส่ในงานศพเมื่อคืนอะฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันพี่ไม่เข้าใจเลยนะใครมันจะไปรู้ว่าโลกมันจะกลมขนาดเนี้ยก็เขาเห็นแล้วเขาอยากได้นี่หว่าแล้วมันคือเงินทั้งนั้นอะจะเก็บไว้ทำซากอะไรล่ะโอ๊ยก็อยากเล่าไม่เข้าเรื่องนี่ตอนนี้คนที่ว่าเขากำลังจะสาวถึงตัวพี่แล้วนะแล้วจะเอาไงต่อฮะทำไงต่อคุณคะมีตำรวจมาค่ะตำรวจมามาทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัดอดิศวรกับคุณสกุณากันชาติใช่ไหมครับใช่ครับไม่ทราบมีเรื่องอะไรหรอครับคือคุณตำรวจนะครับเขาต้องการจะสอบสวนผู้หญิงของพ่อหน่อยนะครับสอบสวนที่ฉันเรื่องอะไรอะคะนี่ค่ะชุดเครื่องเพชรที่ดิฉันใส่ไปงานศพเมื่อคืนนี้ค่ะทางวังศิวาลัยเขาคิดว่าเครื่องเพชรชุดนี้เนี่ยเป็นของคุณหญิงนภาจารีครับอะไรนะ
คุณอาดาราเขายืนยันว่าเครื่องเพชรชุดนี้เนี่ยคุณหญิงนภาจารีใส่ในวันที่เกิดเหตุแล้วมันก็หายไปจากร่างของเธอหลังจากที่เธอถูกฆ่าตายนะครับนี่แกคงไม่ได้แหมคอมม่าไม่นะครับเราสองครอบครัวเนี่ยรักใคร่นับถือกันมานานนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่สกุณาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าคุณหญิงนภาจารีอ่ะปิดได้ครับทางตำรวจหรือคุณชัยนภัทรเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสกุณาเป็นฆาตกรแต่ที่เราต้องการอยากจะทราบก็คือคุณสกุณาได้เครื่องเพชรชุดนี้มาจากไหนว่ายังไงล่ะครับเธอก็บอกเขาไปสิว่าเธอซื้อมาจากไหนอ่ะไอ้ที่บอกว่าได้มาแบบถูกๆอ่ะคือมีคนรู้จักกันมาบอกขายนะคะเขาบอกว่าเจ้าของเขาร้อนเงินเลยให้ดิฉันช่วยซื้อไว้อ่ะค่ะแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเจ้าของเป็นใครเขาบอกว่าเจ้าของเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นผู้ดีเก่าเขาเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเอาเครื่องเพชรมาขายนะคะไอ้เขาน่ะใครที่มาของโจรมาหลอกขายคุณเขาเป็นเทอราปิสทำงานที่สปาที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่อะค่ะชื่ออะไรเพชรที่พี่เอาไปอ่ะผมขอซื้อคืนนะพี่ไอ้เจ้าของอ่ะมันไม่อยากขายแล้วอ่ะไม่ต้องโกหกพี่เลยนะพี่รู้เรื่องหมดแล้วเครื่องเพชรชุดนั้นเป็นของคุณหญิงนภาจารีทำไมไม่บอกของโจรมาขายแล้วไปบอกพี่ฮะรู้ไหมว่าพี่รู้ได้ไงอ่ะก็ตำรวจก็มาสอบปากคำฉันนะสิแล้วพี่บอกตำรวจไปหรือเปล่าว่าพี่เอามาจากผมอ่ะสกุณาทำอะไรอยู่อ่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะแค่นี้ก่อนนะฉันไม่สะดวกจะคุยแล้วแล้วไม่ต้องโทรมาอีกเฮ้ยค่ะคุณแม่มีอะไรคะไปไหนมาแต่เช้าลูกไปอ๋อไปซื้อของนะคะคุณยายเล็กท่านก็ไม่อยู่แล้วคนในบ้านก็ยุ่งๆกันพี่เยเห็นว่าขนมของปุ้ยฝ้ายหมดอะค่ะก็เลยเอาไปซื้อมาให้งั้นเลยจ้ะคุณแม่คะทำไมยังไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกล่ะคะก็ต้องออกไปวัดแล้วอะเนี่ยเหลือแค่นี้พี่เยก็ย่าทำเองได้ค่ะไปเถอะค่ะคุณอาไปเถอะค่ะเหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันไม่ได้รีบอะไรอยากจะรอฟังข่าวด้วยข่าวอะไรคะข่าวของคนที่เอาเครื่องประดับของคุณนภาจารีไปขายค่ะตำรวจได้เบาะแสแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกำลังไปจับตัวมัน
้าจับได้เราก็จะได้รู้ว่าฆาตกรที่ฆ่าคุณหญิงคือใครนายนพดลฉายสมังพักที่นี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอยู่ห้องหมายเลข307ค่ะช่วยพาไปพบหน่อยได้ไหมครับอยากสอบสวนเขานะครับไปให้คนที่ชื่อนพดลฆ่าลูกค้าคุณยายเล็กอ
กใจนะตำรวจว่ายังไงบ้างคะท่านจับตัวคนร้ายได้ไหมคะตำรวจบอกว่ามันหนีไปแล้วมันไหวตัวทันลองอีแบบเนี้ยต้องมีคนส่งข่าวไปบอกมันแน่ๆเลยค่ะไปเสียเที่ยวเปล่านะไม่เสียเที่ยวหรอกไม่ชื่นตำรวจบอกว่าพบหลักฐานที่คอนโดที่มันหยุดทิ้งเอาไว้มีบัตรประชาชนด้วยนะแล้วมันเป็นใครเหรอคะคงจะรู้ว่ามันเป็นใครส่งมาพอดีเลยมาแล้วรูปในบัตรประชาชนและที่อยู่ชื่อนายนพดลฉายสำอางสถานที่อยู่ที่เชียงใหม่ใกล้กับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่เธอไปอยู่อะไรนะคะดูที่รู้จักเลยนะมีอะไรเหรอคะคุณหนูเขาคือคนที่จะจับตัวหนูที่หัวหินค่ะใช่เขาแน่ๆตอนนั้นหนูจำเขาไม่ได้แต่เขารู้จักหนูค่ะเขาเรียกชื่อหนูด้วยเขารู้จักหนูแล้วมันคิดจะทำร้ายหนูเลยถ้าฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆชื่นว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังน่ะมันเป็นคนเดียวกันนั่นแหละที่คิดจะกำจัดคุณหญิงแล้วก็หนูก้อยย่านะคะพี่เยอะเคยเป็นแฟนพี่นพเราเคยมีอะไรกันแต่พอพี่เยอะรู้ว่าพี่นพเป็นคนไม่ดีพี่เยก็จะเลิกกับเขาแต่เขาไม่ยอมพอดีลุงปราบตามพี่เยลงมาหาคุณแม่พี่เยก็เลยหนีมาแล้วยังพี่น้องมันรู้ว่าพี่เยมาอยู่กับคุณแม่แล้วมันก็รู้ว่าคุณแม่ของคุณตามีเงินเยอะแยะมันก็ตามหาพี่เยจนเจอแล้วมันก็ข่มขู่พี่เยครับขู่ยังไงมันบอกว่ามันถ่ายรูปพี่เยเอาไว้ตอนที่เรามีอะไรกันมันบอกว่าถ้าพี่เยไม่เอาเงินไปให้มันมันจะส่งรูปไปหนังสือพิมพ์พี่เยบอกว่าคุณแม่กับคุณตาคุณยายจะรู้อ่ะกูว่าตระกูลเราจะเสื่อมเสียพี่เยก็เลยยอมให้มันฆ่าคุณยายเล็กเพราะเครื่องแต่งชุดเดียวเนี่ยเหรอก็พี่เยไม่มีเงินดีค่ะคุณแม่พี่เยก็เลยขโมยของคุณยายเล็กแต่คุณยายเล็กจับได้คุณยายก็เลยตามพี่เยมาแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจมันก็เลยฆ่าคุณยายไม่ยอมไม่ทันมันฆ่าคุณยายตายแล้วทำไมพี่ยังไม่บอกแม่ทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกมันบอกว่าถ้าพี่เยพูดมันจะฆ่าพี่เยแล้วถ้ามันติดคุกพี่เยก็ต้องติดด้วยที่ผมรู้ร่วมคิดกับมันพี่เยกลัวคุณแม่พี่เยกลัวพี่เยไม่อยากตายพี่เยก็ไม่อยากติดคุกแม่แม่พี่ขอโทษพี่ยอมรับโทษทุกอย่างคุณแม่จะเฉดหัวพี่ออกจากบ้านหรือว่าจะตัดแม่ตัดลูกก็ได้นะคะแต่คุณแม่อย่าบอกใครได้ไหมคะนะคะพี่ขอร้องคุณแม่อย่าบอกใครนะคะ
ทษนะคะทำลายชีวิตคนทั้งคนจะให้แม่อยู่เฉยๆโดยไม่พูดอะไรเลยอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะลูกทำผิดลูกต้องรับผิดชอบถ้าคุณแม่ต้องการอย่างนั้นน่ะพี่ยิ่งก็ขอตายชดใช้ความผิดชดใช้ชีวิตให้คุณยายเลยก็แล้วกันนะคะเฮียตายแล้วแม่จะอยู่กับใครไม่เรียกคุณพเยมาถามซะให้รู้เรื่องล่ะคะรอให้ตำรวจจับตัวมันได้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องจับให้มั่นคันให้ตายว่าแต่แม่ชื่นทำไมถึงได้มั่นใจนะว่าพเยเป็นคนคิดดูอีกทีมันไม่มีเหตุผลเลยนะถ้าหากว่ามันเป็นแค่เพราะไม่ชอบขี้หน้ากันมันดูจะเกินไปหน่อยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณชายคะแต่ว่าคุณพี่เยาได้เวลาแล้วค่ะคุณพ่อจะไปวัดกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแม่ลูกพ่อกำลังคุยธุระสำคัญกับแม่ชื่นธุระสำคัญอะไรจะไม่ชื่นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายเกี่ยวข้องกับพี่เยลูกสาวฉันหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณดาราเอาไว้ดิฉันมาเรียนปรึกษาคุณชายทีหลังดีกว่าวันนี้คงไม่สะดวกแล้วล่ะค่ะเธอแน่ใจนะกอย่าว่ามันจะกลับไปเชียงใหม่ไม่แน่ใจหรอกค่ะแต่ฉันว่าเราก็น่าจะเสี่ยงดูนะคะได้ฉันจะให้แตงกับลุงเติมลองสืบหาให้ทั่วว่าแต่ว่าไอ้นพดลคนนี้หน้าตามันเป็นยังไงคุณชายนภดพีถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนของคุณที่ชื่อนพดลไว้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้คุณนะคะได้เติมให้อยู่เชียงใหม่แล้วนะสิคุณนุลงมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจะถึงกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยอ้าวแล้วลงมาทำไมนี่แตงฉันสั่งให้แตงกับลุงเติมไปหาคุณแม่วันเพ็ญจะสืบเรื่องกอหญ้าไม่ใช่เหรอว่าสืบแล้วได้เรื่องแล้วไงคะก็เลยจะลงมารายงานนี่ไงรายงานมาเลยได้เรื่องอะไรมาบ้างโหคุณนุเรื่องมันยาวน่ะไว้ไปคุยที่บ้านไม่ดีกว่าหรอไม่ฉันใจร้อนว่ามาเลยได้เรื่องอะไรมาฮัลโหลแตงแตง
ฮัลโหลคุณโน้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 โอ้ยแบตหมดจ้าสมน้ำหน้าก็โทรศัพท์ก็มีไว้ใช้โทรเองก็เอามาเล่นเกมถ่ายรูปโอ้ทำโน่นทำนี่สารพัดแล้วแบตมันจะไม่หมดได้ยังไงวะฮะแล้วในหาอะไรของเองอะฮะที่ชาร์จแบตนะจ๊ะลุงโอ้เวรกรรมเนี่ยขอบคุณจ้ะเฮ้ยลุงอะไรนี่มันที่ชาร์จแบตรุ่นอะไรของลุงเนี่ยเฮ้ยรุ่นโทรได้เว้ยเป็นเหมือนพวกเองก็แล้วกันลุงไม่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิตังหมดความรักคือการให้นะครับคุณอิดแล้วและที่สำคัญความรักจะงอกงามได้ก็ต้องอยู่บนรากฐานของความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไม่หลอกลวงไม่เบี้ยวไม่กักไม่เม้มและที่สำคัญนะครับรักแท้คือการเสียสละครับคุณอิดผมรู้นะครับว่าคุณอิดเนี่ยรักคุณกอย่ามากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณกอย่ากับคุณชิสุนุพงศ์เขาเคยมั่นหมายกันมาก่อนแล้วก็คุณอิดก็ต้องยอมแพ้อย่างลูกผู้ชายนะครับไอ้บ้าแหวนนี่เนี่ยไม่ใช่แหวนมั่นหรือว่าแหวนแทนใจเลยเว้ยอ้าวไอ้หมอนั่นมันสารภาพกับฉันละว่ามันโกหกมันกับกอย่าไม่เคยมั่นกันเว้ยเอาแล้วคุณอิดจะมายืนคิดอะไรครับเนี่ยเห็นจ้องแหวนมาตั้งนานคุณอิดคิดอะไรครับฉันก็แค่สงสัยอะไรนิดหน่อยวะแกลองคิดดูสิกอย่าเขาเป็นเด็กกำพร้ายากจนมาตั้งแต่เกิดถ้าแหวนนี้ไม่ได้มาจากอาชิสนุพงศ์แล้วกอย่าจะไปเอาแหวนเพชรแบบนี้มาจากไหนกันวะได้แล้วหนูก็ย่าคุณอิดโทรมาค่ะบอกว่าหาแหวนเจอแล้วแล้วแม่ชื่นดีใจจริงๆเลยแล้วตอนนี้แหวนอยู่ไหนแล้วคะเดี๋ยวคุณอิดเอามาให้คืนนี้ค่ะช่างเลยจะคุณคุณพระคุณเจ้าขอให้แหวนของหนูก็ย่าเป็นแหวนรูปดาวของคุณดาราจริงๆเถอะเรื่องเลวร้ายในบ้านนี้มันจะได้จบสิ้นสักทีนึงเจ้าประคุณชายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลยตรงนู้นมีไหมเนี่ยตามหาคุณพ่อเลยจะไม่ชื่นชื่อเงียบทำไมหรือว่ายังมีความลับอะไรที่ฉันรู้ไม่ได้อีกฉันรู้นะว่าแม่ชื่นกำลังจะทำอะไรแม่ชื่นกำลังจะไปฟ้องคุณพ่อเรื่องของพี่เยียใช่ไหมเพราะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นคนทำร้ายหนูก่อย่าแล้วทำให้คุณหญิงนภาจริยต้องตายแม่ชื่นนี่แม่ชื่นกำลังพูดถึงลูกฉันลูกสาวคนเดียวของฉันนะมันไม่ใช่ลูกคุณค่ะคุณกำลังหลงผิดคุณปกป้องงูเห่าที่มันพร้อมจะทำร้ายพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวคุณเองนะคะ
ฉันไม่ได้หลงผิดฉันรู้ว่าพี่เยทำอะไรฉันรู้ว่าพี่เยผิดแต่ว่าพี่เยไม่ใช่ฆาตกรนะคะแกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แม่ชื่นคิดฉันรู้ว่าแม่ชื่นรักคุณอาหญิงมากฉันเองก็รักท่านมากเหมือนกันแต่ฉันก็รักลูกของฉันด้วยฉันขอร้องนะแม่ชื่นเลิกวุ่นวายกับเรื่องนี้สักทีทุกอย่างที่ทำดิฉันทำไปเพราะกตัญญูต่อคุณชายและคุณหญิงแต่คุณหญิงกลับมองว่าดิฉันวุ่นวายฉันจะสารภาพความจริงกับคุณพ่อเองพี่เยต้องได้รับโทษที่ทำมาแต่ฉันขอทำด้วยวิธีการของฉันไม่ชื่นอย่ายุ่งไม่ชื่นเหนื่อยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้วินัยพากลับไปพักผ่อนที่บ้านคุณไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังไงซะชื่นก็เป็นข้ารับใช้คุณหญิงถ้าคุณหญิงสั่งห้ามยุ่งชื่นก็จะไม่ยุ่งแต่จะรับปากว่าจะไม่ไปเสนอหน้ากับคุณชายอีกค่ะความจริงมันก็คือความจริงต่อให้ดิฉันไม่พูดเลือดมันจะต้องแดงโล่ขึ้นมาอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละค่ะคุณแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณทำกับดิฉันน้องเต็มถังเต็มถังครับเฮ้ยมึงรอกูอยู่นี่ก่อนนะปวดท้องเร็วๆนะมึงกูปวดฉี่เหมือนกันอ้าวงั้นรอให้เสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยเรื่องจริงอ่ะจริงสิลุงแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไปทางนู้นน่ะมันเข้าห้องน้ำนะคุณลุงรอดูตอนมันออกมาถ้ามั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันเราก็แจ้งตำรวจจับมันเลยเอางั้นเลยนะคุณลุงงั้นสิจับตาดูมันเอาไว้นะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ตุ๊กตาเจอผู้ชายคนนั้นเหรอคะเขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปั๊มแถวชานเมืองเธอจะไปกับฉันไหมฉันใกล้จะถึงวัดแล้วจะได้แวะเข้าไปรับจะเอายังไงดีคุณอิดก็กำลังจะเอาแหวนมาให้
ผมมีเรื่องสำคัญจะเรียนให้ทราบครับอยู่นั่นแหละคุณกอญาติเธอรออยู่นะครับรู้แล้วนะรู้แล้วทำไมยังไม่รีบไปล่ะครับยิ่งคิดมันก็ยิ่งสงสัยว่าสุบันไอ้แหวนวงนี้มันสำคัญยังไงวะฉันนึกไม่ออกว่ะแล้วเจ้านายจะคิดมากไปทำไมครับแค่คืนแหวนเข้าไปเดี๋ยวเจ้านายก็รู้เองแหละครับนี่คุณชายนภัทรพีศิวาวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายครับนี่สุบันครับเป็นผู้ช่วยของผมเองครับขอบใจนะที่มาไม่คิดว่าอิดจะมาอีกผมตั้งใจว่าจะมาทุกคืนอยู่แล้วครับแต่พอดีคืนนี้เนี่ยผมมีธุระกับก่อย่านิดหน่อยครับเขาอยู่ที่ไหนแล้วครับก่อย่าไม่อยู่หรอกขอไปธุระกับจิตสุนุพงศ์ธุระเดียวกันแน่ๆคุณก้อย่าบอกให้คุณหนูรีบมาเลยนะคะจ้ะเรากำลังรีบไปจ้ะฉันใกล้จะถึงอยู่แล้วแตงป้องมันไว้ให้ดีอย่าให้มันหนีไปได้ก็แล้วกันจ้าจ้าเราจะได้ตัวคนร้ายแล้วอีกไม่กี่อึดใจฉันจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นคนที่ต้องการจะทำร้ายฉันแล้วมันต้องการอะไรเฮ้ยตัวทีวานพเพื่อนมันออกมาแล้วนี่ไปมันช้าจังวะเออขึ้นรถเถอะอ้าวเฮ้ยมันจะไปกันได้จังคุณรู้มาไม่ทันแน่เลยอ่ะอะไรวะขับรถยังไงไว้หนูฮะผมทหารต้องถามลุงขับเข้ามาได้ยังไงเนี่ยลุงเมาเปล่าฮะก็ลุงขับก็ลุงมาดีๆอ่ะคุณต่างหากที่ถอยรถไปดูตาม้าตาเรือคุณน่ะผิดนี่คุณจ่ายค่าเสียหายมาดีกว่ากูไม่ผิดเว้ยและกูไม่จ่ายไม่จ่ายก็เรียกประกันดิรถกูไม่มีประกันคุณขับรถไม่มีประกันคุณผิดกฎหมายผมจะโทรเรียกตำรวจอย่านะมึงลุงมึงไม่จะแก่ตายแน่เฮ้ยปล่อยลุงฉันนะปล่อยลุงฉันนะไม่ฉันบอกให้ปล่อยWe'll be right back.
ไปเว้ยไปรถกูละช่างมันไปก่อนไปเชื่อกูไปนู่นไปจะหนีแล้วจะหนีแล้วจะหนีเหรอไปไปหนีตำรวจตำรวจหนีอะไปไปออกรถเร็วเร็วสิวะมึงเป็นอะไรของมึงไว้นบกูบอกให้มึงออกรถไงเออไปตำรวจเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยซ้ายเลยซ้ายเลยเดี๋ยวนี้ไปซ้ายเลยคุณลุงมันจะหนีไปแล้วรีบตามไปเลยสิคะโอ้ลุงหมดลุงเฮ้ยลุงตำรวจคะจับมันเลยค่ะมันเป็นโจรค่ะตามไปเลยค่ะใช่เร็วสิคะตามคุณครับตามไปเลยค่ะคุณครับจำทะเบียนได้ไหมครับก็แล้วตั้งกับผมเจอไม่เป็นไรแน่นะจ๊ะจ้ะเรากำลังตามไปอยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะคอยส่งข่าวเป็นระยะระยะจ้ะฟอร์สไอ้เขามันตามเรามาว่ะไม่ใช่ตำรวจนี่ว่ะใครวะไอ้นบมึงมาทำอะไรมาทำไมถึงมีคนตามมึงเออนะเรื่องของกูนะมึงมีหน้าที่ขับมึงก็ขับรถไปเถอะไม่อ่ะถ้ามึงไม่บอกกูมึงไปทำอะไรมานะมึงลงจากรถไปเลยกูไม่อยากซวยไปกับมึงมึงส่งกูลงหน้านี่แหละบอมเรื่องมากนะกูไปเองก็ได้มันวิ่งหนีไปแล้วค่ะมันวิ่งเข้าไปแล้วค่ะแกหนีไม่รอดหรอกช่วยด้วยค่ะช่วยจับจอนด้วยค่ะโทษครับ
ทษนะคะเฮ้ยขอโทษนะคะชินตนพงศ์ชินตนพงศ์เฮ้ย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 ชิสโน่ก่อย่าไปไปไปมึงถอยไปไปอย่าเลยเว้ยกูยิงอ่ะไปไปไปใจเย็นๆนพดลไปไปอย่ามาเลยมึงไปจะทำไงก่อย่านะอย่าเนอะเว้ยนพดลกูให้มึงเงียบๆไงถอยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยไปเฮ้ยเฮ้ยช่วยได้ครับมีคนถูกยิงใครก็ได้ช่วยได้รถพยาบาลหน่อยครับทำใจดีๆไว้ก่อนย่าคุณเอกครับย่าหายหน้าไปเลยนะครับสงสัยธุระที่ไปทำคงเป็นเรื่องใหญ่มากครับก็ใหญ่เอาการอยู่นะฉันต้องขอโทษด้วยที่พวกเธอมาแล้วเกิดไม่ได้ครับคุณชายผมตั้งใจมาฟังสวดอยู่แล้วครับเพียงแต่วันนี้คุณอิดเขามีของสำคัญจะให้คุณกอย่าเท่านั้นเองนะครับถ้าอย่างนั้นลูกก็บอกให้กอย่าโทรหาคุณอิดค่ำคืนนี้เลยนะขอตัวไปส่งแขกก่อนเชิญนั่งสบายถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมค่อยมาใหม่ก็ได้ครับคุณอามันก็แค่ของส่วนตัวของกอย่าเขานะครับมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกครับสุบันมันก็พูดเบ้อไปอย่างนั้นนะครับผมลานะครับคุณอิดครับเบ้ออะไรกันครับคุณกอย่าทวงตั้งหลายหนละนี่นะคุณกอย่าบอกเป็นของสำคัญมากครับอยากได้คืนแต่เจ้านายผมเนี่ยนะครับมัวแต่ระแวงนู่นระแวงนี่เลยอมมาไว้ไม่เข้าสักทีฉันเปล่าไม่ได้อมซะหน่อยฉันต้องมาคืนแล้วนี่ไงคุณอิดคะฝากพี่เยวไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่เยวให้กอย่าเองไม่เป็นไรหรอกครับอ๋อมันคงจะเป็นของมีค่าใช่ไหมคะคุณอิดก็เลยไม่ไว้ใจพี่เยวคุณอิดครับไหนๆก็มาแล้วฟังไว้กับคุณนพดลก็ได้นะครับอิดจ้าฝากอาไว้ก็ได้นะถ้าอิดไว้ใจอาผมไว้ใจคุณอาอยู่แล้วครับฝากของชิ้นนี้ให้กับก่อย่าด้วยนะครับ
ถ้าก็ย่าได้รับแล้วฝากคุณอาบอกเขาว่าอย่าลืมที่สัญญากันไว้นะครับคุณอาพูดแบบนี้นะครับก็ย่าเขารู้ว่าผมหมายถึงอะไรขอตัวนะครับไม่ได้บอกแม่นี่คุณแม่ก็เปิดดูสิคะไม่ได้หรอกจ้ะของส่วนตัวเขาฝากให้กันจะเปิดดูได้ยังไงน่าเกลียดคุณอาดาราครับคุณอาครับคุณอาดาราครับทิศนุพงษ กระสุนเฉียวแขนไปนิดเดียวครับแต่ตอนนี้ทำแผลเรียบร้อยแล้วคุณหมอให้พักดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วมีใครแจ้งตำรวจแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วครับคุณปู่ตอนผมออกมาตำรวจเข้าไปสอบปากคำกอย่าแล้วผมกลัวทางนี้เป็นห่วงเลยรีบกลับมาก่อนถ้างั้นเราไปดูกอย่ากันเถอะคุณพ่อถ้างั้นให้เอารถขึ้นใหญ่ออกนะจะได้ไปด้วยกันหมดถ้างั้นลูกกับกระเป๋าก่อนแม่คะขอบใจจ้ะพี่เย่ไปด้วยกันนี่ลูกพี่เย่เหนื่อยอะค่ะแล้วก็ปวดหัวด้วยสงสัยจะเป็นไข้ถ้างั้นหนูกลับไปพักนะลูกแม่กับคุณตาจะไปดูกอย่าแป๊บนึงไปค่ะคุณพ่อท่านใหญ่กลับไปก่อนแล้วนะคะบอกว่าจะไปดูคุณกอย่าคุณกอย่าถูกยิงค่ะถูกยิงเฉียวแขนไม่นิดเดียวค่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่โรงพยาบาลค่ะเออแล้วไปเออนี่แล้วทำไมตะกี้ฉันเห็นน่ะหนูพะเยาแกวิ่งไปทางหลังนี่ล่ะอ๋อคุณหนูบอกว่าปวดหัวไม่สบายก็เลยขอกลับบ้านไปเองอะค่ะพ่อเขาให้แม่ไว้ไงจ๊ะแม่ให้หนูติดตัวไว้พร้อมกับล็อกเก็ตอันนี้ตั้งแต่ตอนที่หนูเกิดแหวนนี่เองที่ทุกคนถามหาแหวนจะพิสูจน์ว่าตังกอย่าคือทายาทตัวจริงของซิวาวงไม่ใช่หรอกอ
แหวนวงนี้อีกเป็นอันขาดโดยเฉพาะนางก่อย่าก่อนนะครับผมขอตัวนะครับผมคือตำรวจครับยังไงก็ขอฝากให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับครับคุณชายตอนนี้ทางเราได้ควบคุมตัวเจ้าของรถกระบะที่เป็นเพื่อนของนายนพดลมาสอบสวนแล้วเพื่อนของนายนพดลยืนยันว่านายนพดลวางแผนที่จะไปกบดานที่เชียงใหม่ทางเราได้ไปสั่งงานกับตำรวจท้องที่ให้สืบหาตัวนายนพดลมาอย่างเร่งด่วนแล้วครับผมขอตัวนะครับขอบคุณครับพลาดเองที่ปล่อยให้คนร้ายที่มันทำร้ายคุณย่าหญิงนี้ไปได้ไม่เป็นไรหรอกทิสโนคนที่ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหากย่อมสำคัญกว่าวันหน้าวันหลังอย่าทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้นะก่อย่าค่ะผมจะให้คนของคุณพ่อช่วยกันหาอีกแรงถ้ามันอยู่เชียงใหม่จริงเราต้องจับตัวมันได้แน แกมาทำอะไรลับๆล่อๆมืดๆคนเดียวอย่างเงี้ยฉันว่าแกคงไม่ได้ทำอะไรดีแน่ๆบอกมาว่าแกมาทำอะไรของคุณดาราเนี่ยนี่แกขโมยของคุณกอย่ามาใช่ไหมนี่แกรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคนที่เป็นเจ้าของแหวนจะต้องเป็นทายาทของชูวาวงคนต่อไปใครที่ไม่ใช่นะจะเฉดหัวไปจากวังนี่นอนไปอยู่กลางถนนนอนไม่ใช่สินะไม่ใช่อยู่กลางถนนหรอกไปอยู่ในคุกต่างหากล่ะเอามันนี่นะเอามันนี่เอามันเจ้าของแกจะมายุ่งได้ไหมฮะไม่ยุ่งไหนไม่เจ้าของแกนี่เอามันนี่แกไปขโมยมาเหรอมันเชื่อเอามันนี่นะอะไรนะไม่ใช่ของแกใหญ่นี่มีอะไรนะนี่คุณพี่ยาเอามันอะไรเอามันยังไงฉันก็ไม่ให้
ียปล่อยนะไปไหนกูจับไปไม่ได้เชื่อเอาแหวนมันนี่ไปไม่ได้ก็ไม่ได้สิฉันไม่กูไม่ได้หรอกเอามานะหนึ่งชั้นไปได้แล้วออกไปนี่เก็บที่ข้าสวรรค์ชูใช่เข้ามาสิบอกให้ออกไปเนี้ยเดี๋ยวเข้ามายุ่งนี้นะถ้าบอกให้ถอยออกไปไงไหลจะบอกให้ไหลนะเพื่อนเก็บที่ข้าฉันใช่ไหมเพื่อนเก็บที่ข้าไหลนะไหลเก็บที่ข้าคิดจะทิ้งกูง่ายๆแบบนี้เหรอไม่มีวันซะหรอกWe'll be right back.
คืนนี้ไข้คงขึ้นแน่ๆเลยอ่ะปวดแผลหรือเปล่าจ๊ะก่อย่าไม่ค่ะพอดีพยาบาลให้ยาแก้ปวดไว้แต่พรุ่งนี้คงจะปวดแน่ๆค่ะคุณดีก็เป็นห่วงหนูมากนะถ้ารู้เข้าก็จะโกรธคุณอีทเขาโกรธหนูทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะไม่ว่าหนูจะทำอะไรเขาก็โกรธหนูทั้งนั้นพูดถึงคุณอีทเขาฝากของไว้ให้หนูจ้ะเห็นบอกว่าเป็นของสำคัญแหวนแหวนของหนูใช่ไหมคะไม่รู้สิจ้าฉันไม่ได้เปิดดูอะแต่ดูจากถุงแล้วน่าจะเป็นเครื่องประดับเดี๋ยวหนูลองดูเองละกันใส่ไว้ในนี้แต่ว่ามันหายไปไหนก็ไม่ทราบอาจจะไปทำตกไว้ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าเขากลับไปรู้ไหมรู้ไม่ได้เปิดกระเป๋าเลยนะคะไม่ได้วางไว้ไหนด้วยถือไว้กับตัวตลอดเวลามันอาจจะตกหล่นแถวรถก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยหานะคะมันก็ต้องตกอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าพี่นายกลับไปโรงพยาบาลยังจำกันได้อยู่เหรอวะพี่มาที่นี่ทำไมฮะเขาบอกกูไม่มีที่ไปไงตำรวจมันไล่ล่ากูไปทั่วที่กูเดือดร้อนไงก็เพราะมึงอ่ะพี่จับไอ้มึงกับลอยนวลเฉยมึงไม่คิดจะช่วยเลยมึงจะให้กูใช่ไหมมึงตายตายเอานะพี่ฉันโทรหาพี่นะแต่ฉันโดนเขาจับได้ฉันก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ไปทิ้งอะตอนนี้ไม่ใช่แค่พี่นะที่ป่วยฉันก็ป่วยเหมือนกันแหละมึงไม่ต้องมาสำออยเลยตำรวจมันไล่ล่าหัวกูคนเดียวมันจะซวยได้ไงก็นี่ล่ะนี่มึงทำอะไรลงไปเนี่ยบ้าหรือเปล่าไ
ับแล้วนี่แล้วทำไมไม่เปิดไฟนีขยะนี่วะโอ้ยเลยตกใจหมดใครว่าถังขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้นี่นะคุณแม่บ้านมาเห็นเข้าเนี่ยด่าตายเลยจะใครล่ะก็คงเป็นพี่เวียนซะละมั้งคนสวนเรานี่แหละคงเอามาเก็บเศษใบไม้อ่ะโอ้ยแม่มาตกใจหมดโอ้ยนั่นน่ะสิเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องมาเดี๋ยวไม่มีใครผ่านมาเห็นอีกอ่ะจำได้ว่าเอาของใส่ไว้ในกระเป๋านี่นาแล้วอยู่ดีๆจะหายไปได้ยังไงลูกดาราถ้าไม่ตกที่โรงพยาบาลก็ตกอยู่ที่วัดตอนที่คุณอิดให้ของมาลูกก็เอาใส่กระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดกระเป๋าอีกจะมาเปิดกระเป๋าอีกทีก็ตอนอยู่บนรถตอนที่จะหยิบของให้กอย่าซึ่งตอนนั้นของก็หายไปแล้วอะคุณพ่อคุณนิชาบอกวินัยด้วยนะว่าให้รื้อเบาะรถให้ละเอียดเลยคุณดาราลืมของไว้ในรถค่ะไปพักผ่อนก่อนเถอะวันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณที่ไปหาทำไมนะค่ะอ๋อแล้วบอกไม่ชื่นด้วยว่าฉันขอชาที่ห้องสมุดนะค่ะคุณชายไปกันเถอะกอย่าขึ้นข้างบนกันฉันจะไปดูพะเยียหน่อยคุณพะเยียเป็นอะไรเหรอคะข้างบนปวดหัวตั้งแต่อยู่ที่วัดเนี่ยจ้ะก็เลยขอตัวกลับก่อนหรอคะคุณพี่เยรู้เรื่องของที่ฝากไว้หรือเปล่าคะเขาอยู่ด้วยนะตอนที่อิดเอาของมาฝากแต่หนูคงไม่ได้คิดว่าพี่เยเป็นคนเอาไปใช่ไหมหนูแค่คิดว่าคุณพี่เยอาจจะเห็นค่ะถ้าหากมันตกหล่นอยู่ที่วัดหรือว่ามีใครมาหยิบไปลองถามดูก็ไม่น่าเสียหายนี่คะพี่เยนี่แม่เองนะลูกพี่เยพี่เยมันนอนนิ่งอย่างเงี้ยพี่เยีย
พี่เยียลูกพี่เยียคุณแม่เป็นอะไรไปอะฮะแม่เรียกตั้งนานทำไมไม่รู้สึกตัวพี่เยียพี่เยียปวดหัวค่ะกินยาคุณพยาทานยานอนหลับค่ะตายจริงแล้วนี่เป็นอะไรมากไหมพยาพยาลูกทานทั้งยาแก้ไข้ทั้งยานอนหลับคืนนี้ทั้งคืนคงคุยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะส่งปวดหัวไปอยู่ที่วัดแล้วไม่เป็นไรจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ถามเขาพรุ่งนี้แล้วกันไกลไหมพี่อีกนานไหมวะกว่าจะถึงปากอ่าวอ่ะอ๋อไม่นานหรอกพี่น้ำแรงอย่างเงี้ยลอยเรือเฉยๆยังออกปากอ่าวได้เลยพี่เอ๊ะว่าแต่บ้านพี่อยู่คลองแถวไหนอ่ะผมขับเรือแถวนี้มาหลายปีไม่คุ้นหน้าพี่เลยอ่ะเฮ้ยจอดตรงเนี้ยจอดกลางน้ำนี่เลยพี่จอดทำไมอ่ะเออนะกูบอกให้จอดก็จอดเถอะนะชาค่ะคุณชายหวานได้ไงมาชื่นอ่ะห้องคุณแม่บ้านปิดไฟมืดขวัญเลยไม่กล้าเรียกอะค่ะชื่นเหนื่อยมาหลายวันนะวันนี้คงจะหมดแรงหลับไปแล้วก็ได้ตกใจไหมชอบที่ชอบนะป้ารับรองไม่มีปัญหาหรอกจะเอาไปทิ้งน้ำทำไมวะเสียดายอ
ันช่วยเป็นไงบ้างตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นเลยค่ะขวัญคิดว่าตั้งโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยขวัญจะลองไปดูที่ห้องอะค่ะไม่สบายหรือเปล่าคุณพ่อคะเดี๋ยวลูกไปดูเองค่ะหนูไปด้วยค่ะพี่เอียไปกับคุณแม่นะคะคุณตาชื่นไม่ได้กลับมานอนที่นี่ถ้าเมื่อคืนไม่ได้กลับมานอนที่นี่แล้วไปไหนอ่ะพี่เยียเมื่อคืนตอนที่หนูกลับมาแม่ชื่นกลับมาแล้วหรือยังลูกไม่เห็นค่ะตอนพี่เอกลับมาไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะแม่ชื่นไม่ได้กลับมาจากวัดพร้อมคนอื่นๆหรอกหรอคะจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างข้างเธอยังยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกให้เธอ